สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราพาไปส่องขุมกําลังของทีมชาติเนโดนีเซียครับว่าที่กู้ชิงของทีมชาติไทยครับว่าแกร่งแค่ไหนครับหลังจากพวกเขานเอาชนะสิงคโปร์ได้ในรอบรองชนะเลิศครับแล้วเข้าไปรอในรอบชิงแล้วครับวันนี้เราพาไปส่องกันเลยครับว่าทีมของพวกเขาแข็งแต่งแค่ไหนครับเรื่องกันที่ตัวกุนซือกันเลยครับเป็นกุนซือจอมกวาดแชมป์และโปรไฟล์ดีเยี่ยมมากๆกับอย่างชินไทยยองครับดีกี้ของชินไทยยองเนี่ยเคยคุมทีมชาติเกาหลีใต้ชุดใหญ่ลุยบอลโลกมาแล้วครับ แล้วก็คุมทีมอินโดนีเซียมาตั้งแต่ปี2009ครับเขาเนี่ยเป็นถือเป็นจอมกวาดแชมป์ตัวจริงครับเป็นผู้ชนะตัวจริงครับสมัยเป็นนักเตะนี่ยเคยคว้าแชมป์เเคริกถึง6สมัยครับและเคยได้แชมป์เอฟซีแชมเปียนลีกด้วยครับและในเกาหลีใต้เนี่ยเขาคว้ามาแล้วเกือบทุกแชมป์ครับในตอนเป็นนักเตะครับเมื่อมาคุมทีมเนี่ยเขาก็ยังคุมทีมเดิมของเขาครับคือซองนำอิวาชุนมาครับก็คงยังทําทีมซองวาอิวาชุนมาเนี่ยคว้าแชมป์เอฟซีแชมเปียนลีกครับถือว่าเป็นกุนซือและนักเตะคนแรกๆเลยครับที่ได้้แแชมมมปปป์ทััััังสสยยเเเ็็นนนนกกตะะลุซือครบ แล้วเขาเนี่ยคว้าตำแหน่งทั้งส่วนตัวแล้วก็ตำแหน่งกับทีมเนี่ยคว้าแชมป์มาแล้วนับไม่ถ้วนครับถือว่าเป็นกุนซือที่มีความสามารถในการคว้าทีมที่ตัวเองสังกัดอยู่คว้าแชมป์อย่างมากๆเลยครับเคยคว้าทีมเกาหลีใต้ชุดเล็กเนี่ยคว้ารองแชมป์เอเชียมาแล้วครับและเคยคว้าทีมเกาหลีใต้น่คว้าแชมป์ฟุตบอลจิงแชมป์โซนตะวันออกเอเชียตะวันออกมาแล้วด้วยครับเขาน่ะมีลูกชายชื่อว่าชินแทชินแจวอนนะ แจวอน์ปัจจุบันโยนยืมตัวไปอยู่กับอันซังกรีเนอร์นะครับและอันซังกรีเนอร์คือต้นสังกัดของอาสนาวีมังโกรามกับกัปตันทีมโนีเซชุดนี้ครับและเป็นนักเตะคนโปรดของชินแทยองครับอาสนาวีมังโกรามถือว่าตอนนี้ถือว่าเป็นแบ็คขวาเบอร์หนึ่งของอาเซียนเลยก็ว่าได้ครับเจ้าของฉายารถถังจาการ์ตาครับวิ่งขึ้นลงไม่มีหมดฟิตเต็มถังครับแข็งแกร่งดุดันกับยิงประตูได้เปิดบอลได้วิ่งขึ้นลงไม่หมดสกัดหนักหน่วงครับเล่นอยู่ในเคลิกสองกับทีมอันซังกรีเนอร์ครับ และเคยได้รับตําแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมของเคลิกสองประจําเดือนเมษายนมาแล้วครับสำหรับเจ้าอัสนาวีมังโกลัมครับแบ็กขวากับตันทิชาอูเดเซชุดนี้ครับคนนี้น่าจับตามองมากมากครับคนต่อไปครับเป็นนักเตะในตําแหน่งปีกกับวิธานสุไลมานครับเจ้าของฉายาปีกกาชริยาครับในทัวร์นาเมนต์นี้เขาเล่นได้ดีเลยครับทั้งยิงประตูทั้งเป็นแมตช์ปัจจุบันนักขาแข่งอยู่ในยุโรปครับอยู่กับทีมลีเชียกาดังในลีกโปแลนด์ครับ เรียกได้ว่าเป็นนักเตะอินโดนีเซียที่วัยเพียงแค่ยี่สิบปีแต่ไปค้าแข่งในยุโรปมาแล้วครับและทัวร์นาเมนต์นี้เขาโชว์ฟอร์มได้ดีรับยิงประตูได้ตลอดช่วยทีมได้ตลอดกับปันป่วนแนวรับของคู่แข่งได้เสมอจึงน่าจับตาดูให้ดีๆครับคนต่อไปคือเอลคานแบ็กกอด์ครับปัจจุบันนะ่ะอยู่กับอิซวิทธาแต่ได้รับการยืมตัวไปอยู่กับทีมนอกลีกครับเอลคานแบ็กกอต์เนี่ยเคยได้รับ การแย่งตัวระหว่างไทยกับอินโดนีเซียครับแต่สุดท้ายเขาเลือกเล่นให้อินโดนีเซียครับเคยได้รับความสนใจจากทีมเวสต์แฮมเอเวอร์ตันและก็แมนยูครับนี่เป็นเครื่องการันตีเลยครับว่าเอลคันแบ็กกอต์นะเป็นนักเตะที่มีคุณภาพขนาดไหนครับส่วน100-94ครับทัวร์นาเมนต์นี้เขาอาจไม่ใช่ตัวหลักครับชินตายองชอบส่งเขาลงในครึ่งหลังครับแล้วก็ใช้ความสูงใหญ่ของเขาครับเล่นงานคิงกุ๊กแข่งในลูกกลางอากาศครับเป็นนักเตะอินมาแต่ต้องจับตามองเป็นอย่างยิ่งครับคนต่อไปคือเออร์ฟานจายาครับดาวซอนโวล่วมของการแข่งขััััันนนนนใคคคคครรรรรรร้้้้งงงงีบบบทาาาไไไปปปแลลลลวะะตตตตููยยยิดอออ่่่่เเืส์กจ อนบัตโจครับนักเตะในไทยลีกของเราครับแข็งแกร่งเร็วดุดันตัวเล็กเลี้ยงข่องแค่วลวดเร็วครับเป็นเป็นคนที่ทีมชาติจะต้องจับตาดูให้ดีครับยิงประตูได้ดีด้วยครับคนสุดท้ายครับตัวละครรับครับอีกี้เมาเลน่าครับจอมทัพเจ้าเทคนิคครับ เขาน่ะแจ้งเกิดมาตั้งแต่สมัยอายุ17ครับในทัวร์นาเมนต์ตูลงทัวร์นาเมนต์ครับเป็นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลเด็กระดับโลกครับทำให้เขาได้รับความสนใจจากทีมในหลายๆทีมครับรวมทั้งชัยนาธฮอนบิลในไทยลีกด้วยครับแต่เจ้าตูน่นเลือกไปเล่นในทีมในลีกยุโรปครับแล้วก็ไปเล่นอยู่กับทีมการดังในลีกโปแลนด์ครับ แล้วก็หลังนั้นก็ย้ายมาอยู่กับทีมเซนิก้าในลีกสโลวาเกียครับแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีรับปักธงเล่นในยุโรปเป็นต่อเนื่องเป็นปีที่3ครับแล้วก็เล่นได้อย่างต่อเนื่องเล่นได้อย่างสบายๆเลยครับสำหรับอิกกี้มาร์เรน่าครับเคยปั่นป่วนทีมชาติไทยในศึกคัดบอลโลกมาแล้วครับร่วมกับอาร์เซวีมังโกลามปั่นป่วนทีมชาติไทยมาแล้วในศึกคัดบอลโลกครับที่เสมอกันไปสองต่อครับเรียกว่าเป็นจอมทัพที่น่าจับตามองมากครับเพราะว่าเลี้ยงบอลคล่องแคล่วจ่ายบอลดีทักษะดีครับยิงประตูได้ครับ ก็ต้องมาจับตาดูกันว่าน่นุนิสชุดนี้จะดีพอที่จะต่อกรกับทีมชาติไทยหรือว่าช้างศึกของเราหรือเปล่านะครับก็ต้องจับตาดูให้ดีๆครับว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะในรอบชิงคน,นงเดิรดครับสำหรับวันนี้เราก็ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ